God's Divine History เรื่องเอสเทระเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอสเทระเรื่องมีอยู่ว่ามาร์ดาคายได้รับเอสเทระลูกสาวของคุณลุงมาเป็นลูกบุญธรรมพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วก่อนที่เอสเทระจะกลายเป็นพระราชินีนั้นชาวยิวทั้งหมดที่อยู่ในเปอร์เซียกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมาร์ดาคายและเอสเทระเป็นชาวยิวจึงถูกปกครองโดยกษัตริย์อาหัสวรสในงานเลี้ยงวันหนึ่งกษัตริย์ต้องการที่จะให้พลไพ่และเจ้านายได้ชมความงดงามของพระราชินีของพระองค์แต่เธอได้ปฏิเสธที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์กษัตริย์จึงไม่พอใจจึงปลดพระราชินีวัตทีออกจากการเป็นพระราชินีและสอหาพระราชินีคนใหม่กษัตริย์จึงทรงเชิญหญิงสาวที่ยังโสดมายังซูซานเมืองหลวงอยู่ในพระราชวังของพระองค์เป็นเวลา1ปีกษัตริย์รักเอสเทรามากกว่าหญิงสาวคนอื่นๆในที่สุดก็ได้ตัดสินใจเลือกเธอเป็นพระราชินีเพราะเธอเป็นหญิงสาวที่สวยงามและเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์นี่เป็นการตัดสินใจเลือกที่ถูกต้องเพราะเธอมีส่วนช่วยชีวิตกษัตริย์ในเวลาต่อมาวันหนึ่งมาร์ดาคายได้ทราบข่าวว่าจะมีขันทีสองคนวางแผนลอบทำร้ายกษัตริย์ช่วงเวลานั้นกษัตริย์ได้แต่งตั้งฮามานให้มีตำแหน่งใหญ่โตตอนนั้นฮามานไม่ชอบมาร์ดาคายจึงสั่งให้ฆ่าชาวยิวทั้งหมดซึ่งกษัตริย์ก็ยินดีฟังเหตุผลของฮามานดังนั้นจึงให้ออกกฎหมายจัดการฆ่าชาวยิวได้เพราะตอนนั้นกษัตริย์และฮามานยังไม่ทราบว่าพระราชินีเป็นชาวยิวเมื่อกฎหมายนี้ได้ถูกประกาศออกมาชาวอิสราเอลในเวลานั้นก็เศร้าโศกเป็นทุกข์ใจอย่างมากขณะนั้นมาร์ดาคายนึกขึ้นมาได้ว่าพระราชินีเอสเทรานี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือเขาและชาวอิสราเอลทั้งหมดได้จึงได้บอกให้เอสเทระเข้าเฝ้าและทูลต่อกษัตริย์ในเรื่องนี้เพราะมีเพียงกษัตริย์เท่านั้นที่สามารถแก้ไขกฎหมายนี้ได้มีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งถ้ากษัตริย์ไม่ได้เรียกให้ผู้ใดเข้าเฝ้าถ้าผู้นั้นเข้าเฝ้าก็จะถูกลงโทษถึงตายไม่เว้นแม้กระทั่งพระราชินีด้วยแต่ยกเว้นว่าถ้ากษัตริย์ยื่นคทาทองคำให้คนนั้นก็จะสามารถเข้าเฝ้าได้เอสเทระเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญยินดีเสียสละชีวิตเพื่อชนชาติของเธอเธอมีใจปรารถนาที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ให้ได้เอสเทระได้เข้าเฝ้ากษัตริย์กษัตริย์จึงถามว่ามีเรื่องอะไรหรือเธอต้องการอะไรเธอจึงขอให้กษัตริย์เสด็จมาพร้อมกับฮามานมางานเลี้ยงเพื่อรับประทานอาหารที่เธอได้เตรียมไว้วันนั้นฮามานก็ออกไปด้วยความดีใจแต่เมื่อเขาเห็นมาร์ดาคายที่ประตูวังเขาก็โกรธจนตัวสั่นและได้พูดคุยกับครอบครัวว่าพรุ่งนี้จะขอให้กษัตริย์แขวนคอมาร์ดาคายที่นั่นแล้วไปกินเลี้ยงกับกษัตริย์ด้วยความชื่นชมยินดีคืนวันนั้นกษัตริย์ได้พบคำเขียนว่ามาร์ดาคายได้แจ้งว่าจะมีการวางแผนลอบทำร้ายกษัตริย์กษัตริย์จึงคิดที่จะยกย่องให้เกียรติยศและตำแหน่งแก่มาร์ดาคายจากนั้นกษัตริย์จึงถามฮามานว่าเราควรจะให้เกียรติยศหรือตำแหน่งกับผู้ที่ช่วยชีวิตเราอย่างไรดีเขาก็ได้บอกแก่กษัตริย์ว่าต้องทำอย่างไรวันต่อมากษัตริย์กับฮามานได้เข้าไปในงานเลี้ยงที่เอสเทราได้จัดเตรียมไว้จึงได้ถามเธออีกว่าเธอจะร้องขออะไรเราจะให้เอสเทราจึงตอบว่าเนื่องจากมีคนออกกฎหมายว่าจะฆ่าข้าพเจ้าและชนชาติของข้าพเจ้าดังนั้นขอทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าและชนชาติของข้าพเจ้ากษัตริย์จึงทรงถามว่าคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนจึงบังอาจคิดการเช่นนี้นางจึงตอบว่าศัตรูคือฮามานผู้ชั่วช้าผู้นี้และกษัตริย์ก็ได้รู้ว่าฮามานพยายามที่จะฆ่ามาร์ดาคายด้วยเช่นเดียวกันฮามานก็ตกใจและทูลขอชีวิตจากพระราชินีเพราะเห็นว่ากษัตริย์โกรธมากและกำลังจะลงโทษเขาแล้วในที่สุดกษัตริย์จึงสั่งประหารฮามานเสียเอสเทระจึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนด้วยน้ำตาขอให้สั่งยกเลิกแผนชั่วของฮามานที่คิดร้ายต่อคนยิวเสียต่อมากษัตริย์ได้มอบเกียรติยศและตำแหน่งให้มาร์ดาคายรวมทั้งกษัตริย์ให้เขาแก้กฎหมายใหม่เพื่อช่วยชาวยิวทั้งหมดชาวยิวก็มีความสุขความยินดีความชื่นบานและมีเกียรติและเฉลิมฉลองร่วมกันในเรื่องนี้เอสเทระได้เสี่ยงชีวิตของเธอเพื่อช่วยเหลือชาวยิว
เช่นเดียวกับที่มีผู้หนึ่งที่ได้สละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเราทั้งหลายนั่นก็คือพระเยซูช่วงสนทนาและการปรับใช้เอสเทรามีอุปนิสัยที่โดดเด่นคือเธอมีใจกล้าหาญและยินดีเสียสละเธอเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือชาวยิวทั้งหมดให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าและยินดีเสียสละตัวของเธอเองเพื่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจด้วยน้องๆคิดว่าเราสามารถฝึกฝนการเสียสละได้อย่างไรให้น้องๆเอาขนมที่ชอบให้คุณพ่อคุณแม่ทานหรือคนที่รักทานก่อนแล้วตัวเองค่อยทานในส่วนที่เหลือหรือว่าถ้าน้องๆมีขนมเค้กมีช็อกโกแลตหรือขนมที่ชอบมากก็ให้เรานำไปแบ่งให้เพื่อนๆหรือเพื่อนบ้านทานก็ได้มากกว่านั้นน้องๆยังสามารถเสียสละของเล่นที่ยังใช้ได้ดีอยู่มอบถวายให้กับเด็กคนอื่นๆที่ขาดแคลนไม่ค่อยมีอะไรเล่นพระเจ้าจะทรงให้น้องๆกลายเป็นผู้ที่มีใจกว้างขวางยินดีเสียสละสิ่งต่างๆให้กับผู้อื่นมากยิ่งขึ้นให้เราเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กน้อยก่อนในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับช่วงตอบคำถามข้อที่1ใครเป็นคนตั้งกฎหมายฆ่าชาวยิวทั้งหมด A. มารดคาย B. เอสเทระ C. ฮามานคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C. ฮามานคำถามที่2เอสเทระได้ช่วยเหลือชาวยิวอย่างไร A. ให้มารดคายนำพาชาวยิวออกไปจากเปอร์เซีย B.นางทูลวิงวอนต่อกษัตริย์โดยตรง C. สั่งทหารไปจัดการคนที่คิดทำร้ายชาวยิวคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B. นางทูลวิงวอนต่อกษัตริย์โดยตรงคำถามที่3เอสเทระมีอุปนิสัยที่โดดเด่นคืออะไร A. รักสวยรักงามพูดเก่ง B. มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูง C.มีความกล้าหาญและเสียสละคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำกิจการบทที่20ข้อ35วรรคหลังจงระลึกถึงพระคำที่องค์พระเยซูเจ้าเองได้ตรัสไว้ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ